สวัสดีครับผมนายสหรัฐวงศ์วันธนีรหัส5310063275วันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้นนะครับโดยดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับSolidWorks ก็เป็นโปรแกรมจำพวก CAD ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเน้นด้านงานดีไซน์และเน้นการเขียนรูป3มิติพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่เมนูบาร์ก่อนและเมนูบาร์มันสามารถกดได้นะครับถ้าเราจะเลือกให้มันอยู่คงที่ก็ปักที่หมุดเอาไว้ต่อไปครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วกด Open กด New นะครับหลังจากกด New แล้วนะครับก็จะมีงานให้เลือก3อย่างนะครับก็คือเป็นงานพาร์ทงานพาร์ทก็คืองาน3มิติทั่วไปนะครับต่อไปก็เป็นงาน Assembly นะครับก็คือเอางานพาร์ทหลายๆพาร์ทเนี่ยมารวมกันนะทำให้งานดูซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไปก็คือ Drawing นะครับก็เป็นงาน2มิตินะในที่นี้นะครับเราก็จะเลือกงานพาร์ทกันกดโอเคนะครับแล้วก็จะได้หน้าต่างออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูส่วนประกอบกันดีกว่านะครับส่วนแรกก็คือส่วน Command Manager นะครับก็จะมีหลักๆก็มีฟีเจอร์กับ Sketch นะครับฟีเจอร์ก็คือการทำให้เป็นรูป3มิตินะครับส่วนสเก็ตก็คือแบบล่างไว้เป็น2มิติก่อนส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์เมเนเจอร์นะครับก็คือเป็นแถบตรงนี้นี่เองฮะก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับในที่นี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็มีฟอนต์เพจนะครับแสดงด้านหน้าด้านท็อปเพจด้านไลท์เพจแล้วก็จุดออริจินนะครับก็คือจุดตรงกลางแล้วเราลงมาดูข้างล่างครับก็จะกลายเป็นมุมนะครับก็จะปรับได้เป็นท็อปวิวไลท์วิวฟอนต์วิวนะครับส่วนทางด้านขวามือก็คือ text pane นะครับก็คือเป็นแถบที่แสดงงานที่เราเคยทำเอาไว้นะครับให้เปิดง่ายๆแต่ในที่นี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็จะมาสเก็ตภาพอย่างง่ายครับแรกๆก็คือไปที่สเก็ตก่อนแล้วเราก็หารูปแบบที่เราต้องการนะครับก็มีทั้งขีดทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมหรือก็หกเหลี่ยมนะนี่เอาเป็นหกเหลี่ยมแล้วกันนะครับโพลีกอนเราก็ลากไปครับก็จะได้หกเหลี่ยมมาหนึ่งรูปเป็นการสเก็ตนะครับแล้วก็กดหมายถูกเราก็จะได้รูปหกเหลี่ยมมาแล้วรูปหนึ่งนะครับก็กด exit sketch แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นภาพสามมิติขึ้นมานะครับก็ไปที่ feature แล้วเป็น extrude นะครับเราก็จะได้รูปหกเหลี่ยมเป็นสามมิติขึ้นมาครับแล้วถ้าเกิดเราจะลากให้มันสูงขึ้นตามระยะก็แล้วแต่เราครับเห็นแล้วกดเครื่องหมายถูกก็จะได้หกเหลี่ยมชิ้นงานอันหนึ่งและในเมื่อกดเมาส์นะครับกดตรงกลางแล้วก็หมุนนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นหลายๆวิวนะครับของชิ้นงานที่เราทำได้นะครับการใช้ SolidWorks เบื้องต้นนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ